สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีข่าวสารวอลเลย์บอลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะวอลเลย์บอลหญิงไทยทุบรัวรัวสโลวีเนียเฮสองนัดติดคัดโอลิมปิก2024วันนี้วันที่22กันยายนพศ2 5 6 6ศึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือก กลุ่ม4นัดที่5ที่ประเทศโปแลนด์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกเอาชนะทีมชาติสโรวีเนียอันดับ28ของโลกด้วยคะแนน3ต่อ0ูนยเซต25่ต่อ21 25ต่อ23และ25ต่อ18 ซึ่งทำให้วอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าชัยชนะ2นัดติดต่อกันหลังจากพึ่งชนะทีมชาติโปแลนด์อันดับ7ของโลกด้วยคะแนนสาต่อสองเซตเก็บเพิ่มเป็น5คะแนนแต่ยังอยู่อันดับ5จาก8ทีมในกลุ่มซส่วนสโลวีเนียมีแค่1คะแนนรั้งอันดับสุดท้ายและสำหรับผู้ทำคะแนนสูงสุดในเกมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะสะโลวีเนียหอันดับแรกมีดังนี้ หมิยาสิบตาร์ซโลวีเนีย19คะแนน 2. วิภาวีสีทองวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย14คะแนน 3. อชาราพรคงยศวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย14คะแนน 4. ชาชุอนโมกศีวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย13คะแนนและอันดับที่5อิซามาลากาเอวา ซัดโควิดชาชาลาานิเยซสโลวีเนีย7คะแนนแล้ววันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์จะพาทุกคนไปรู้จักกับนักตบดาวรุ่งมาแรงมดวิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงดาวรุ่งโชว์ฟอร์มโหดจนต้องคาระวะมด วิภาวีสีทองนักวอลเล์บอลหญิงดาวรุง่งน้องใหม่ที่ระเบิดฟอร์มทําแต้มสูงสุดจนแฟนๆต่างสูฮกให้เธอล่าสุดได้พาทีมชนะโปลแลนด์ในรอบ5ปีคว้าชัยชนะแรกคัดโอลิมปิก2024ได้สำเร็จ วันนี้เราจะพามารู้จักกับประวัติของโมดวิภาวีสีทองกับเส้นทางลูกยางไทยที่เธอเลือกเดินต้องผ่านอะไรมาบ้างไปทำความรู้จักกับโมดวิภาวีนักตบสาวไทยกันเลยคะ่ะมดหรือวิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจากสโมสรไดมอนด์ฟูดในเซ e แ i r ์ฟรอส ตำแหน่งตัวตบหัวเสามดวิภาวีเป็นคนเชียงรายเธอเกิดเมื่อวันที่28มกราคมพศ2542ปัจจุบันเธอมีอายุประมาณ24ปีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนบดินเดชาสิงหาเสนีกรุงเทพมหานครและจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดยโมดเป็นที่รู้จักกันในการโชว์ฟอร์มคว้าแชมป์ไทยแลนด์ลีกกับทีมสูรพรีมชนบุรีอีเทคและเข้ามาติดทีมชาติไทยเมื่อปี2017และเคยได้รับรางวัลตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมในรายการชิงแชมป์เอเชียนจูเนียร์ปี2016และรางวัลบีหลังยอดเยี่ยมไทยแลนด์ลีก2 0 2 2และปัจจุบันเป็นหนึ่งในรายชื่อ14ตัวจริงของวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2023อีกด้วย โดยล่าสุดมดวิภาวีเตรียมไปเล่นอาชีพให้กับทีมกิมซอนไฮพาร์ดีกีแชมวีลีกประเทศเกาหลีใต้ในฤดูการหน้าในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023 VNL วิภาวีสีทองทำแต้มสูงสุดในศึกประทะแคนาดา3ต่อศูนเซตและล่าสุดได้ระเบิดฟอร์มพาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะโปแลนด์คว้าชัยแรกคัดโอลิมปิก2 0 2 4ได้สำเร็จ ทำคะแนนรวม17คะแนนซึ่งก็เป็นคะแนนสูงสุดเป็นอันดับสองของทีมรองจากอัชาราพรคงยศ22คะแนนจนอัชาราพรอ,ออกมาชมว่าวิภาวีมีส่วนช่วยทีมชนะได้ข้อมูลส่วนตัวของวิภาวีสีทองชื่อจริงวิภาวีสีทองชื่อเลนมดสัญชาติไทย วันเกิด28มกราคมคศ1 9 9 9อายุ24ปีบ้านเกิดเชียงรายส่วนสูง1น4ซนติเมตรน้ำหนัก64กิโลกร,รมัมและความสามารถของเธอสามารถกระโดดตบได้ถึง288ซนเมบล็อกได้ถึง266ซนตเมตรตำแหน่งตัวตบหัวเสาและสโมสอนปัจจุบัน Diamond f o o d Five Shape Air Force แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้มดวิภาวีสีทองเคยฝ่าดราม่ามากมายไม่ว่าจะเป็นเด็กเส้นเล่นไม่เก่งมือไม่ถึงพอแต่กระแสะดราม่าของมดวิภาวีเหล่านี้ที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของเธอกลายเป็นแรงผลักดันจนเธอได้พิสูจน์ตัวเองเป็นผู้เล่นดาวรุ่งที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมมีทักษะที่เล่นในทั้งตำแหน่งหัวเสาและบีหลังและช่วยทีมทำแต้มได้ปรับเปลี่ยนตามแผนได้ดี และในส่วนของผลงานของวิภาวีสีทองได้ฝากผลงานสโมสรอนไดมอนด o ฟูดไฟล์เซฟแอร์ฟรอไว้มากมายพาทีมคว้ารองชนะเลิศในศึกวอลเลย์บอลหญิงไ a ยแลนด์ลี2022และ2023รองชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง,งชิงแชมป์สโมสรอนเอเชีย2023คว้าอันดับ3เอเชียแชมเปี้ยนชิพรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรองแชมป์เอเชียนแชมเปี้ยนชิพ รุ่นอายุไม่เกิน23ปีและเมื่อปี2015รองแชมป์เอเชียนแชมเปี้ยนชิป2017และเหรียญทองีเกม2022ประเทศเวียดนามและมาในส่วนเกียตรติประวัติของวิภาวีสีทองรางวัลส่วนตัวปี2016ชิงแชมป์เอเชียนจูเนียร์ตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมปี2022ไทยแลนด์ลีกบีหลังยอดเยี่ยม และรางวัลระดับสโมสรปี2015ถึงปี2016ไทยแลนด์ลีกรองชนะเลิศกับสุพีรมชลบุรีปี2016ถึง2017ไทยแลนด์ลีกชนะเลิศกับส e ุพีรมชลบุรีอีเทคปี2017ไทยเดนมาร์กซูเปอร์ลีกชนะเลิศกับส e ุพีรมอีเทคชนบุรีปี2017ถึงปี2018ไทยแลนด์ลีกชนะเลิศกับส e ุพีรมอีเทคชนบุรี ปี2018ไทยเดนมาร์กซูเปอร์ลีกชนะเลิศกับสุพีมชนบุรีอ e ีเทคและปี2018ชิงแชมป์สโมสรเอเชียชนะเลิศกับสุพีมชนบุรีอ e ีเทคปี2018-2019ถึงนด์ลีกรองชนะเลิศกับสุพีมชนบุรีปี2019ไทยเดนมาร์กซูเปอร์ลีกชนะเลิศกับสุพีมชนบุรีอ e ีเทค ปี2019ชิงแชมป์สมโมสรเอเชียรองชนะเลิศกับสุพรีมชนบุรีปี2022ไทยแลนด์ลีกรองชนะเลิศไดมอนด์ฟู้ดไฟล์เชฟแอร์ฟอร์ดปี2022ไทยแลนด์ลีกรองชนะเลิศไดมอนด์ฟู้ดไฟล์เชฟแอร์ฟอร์ดปี2023ชิงแชมป์สโมสรเอเชียรองชนะเลิศไดมอนด์ฟู้ดไฟล์เชฟแอร์ฟอร์ด อย่างไรก็ตามมนวิภาวีสีทองถือเป็นอาวุธลับของวงการวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแม้ว่าก่อนหน้านี้มนวิภาวีจะเป็นตัวแบ็กอัพของเพียวอัชาราพรคงยศแต่ในเกมวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ที่ผ่านมามดวิภาวีได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเธอสามารถช่วยทีมคว้าชัยได้โดยการทำแต้ม18คะแนนจนกุนซือทีมแคนาดายังยอมรับในฝีมือเรียกได้ว่า ความเก่งและความสามารถของมดวิภาวีนั้นทำให้เธอได้สามารถแจ้งเกิดโดยไม่ต้องไปที่อำเภอเลยทีเดียวสุดท้ายนี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้าที่นี้ด้วยนะคะและให้อยากให้เรามาอัปเดตข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณค่ะ